สัปดาห์นี้ Movie Series Review กลับมาพร้อมบทวิจารณ์หนังรักวุ่นๆของคนวัยดึก It's Complicated ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่สาวพาวเสน่ห์เจนเจ้าของร้านเบเกอรี่เกิดต้องมาปิ๊งกับฐานไฟเก่าเจคทนายความอดีตสามีที่เลิกร้างไปกว่า10ปีแต่แล้วความชุลมุนก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเจคเองก็มีภรรยารุ่นเด็กอยู่แล้วอีกทั้งในขณะเดียวกันอดัมสถาปนิกที่มาออกแบบตกแต่งร้านให้กับเจนเกิดตกหลุมรักเจนเอาซะดื้อผู้กำกับและนักเขียนบทหญิงแนนซี่เมเยอร์จาก Something Got a Gift และ What Women Want กลับมาอีกครั้งและเช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นๆของเธอ It's Complicated มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงแกร่งเลือกได้รักศักดิ์ศรีไม่ใช่พวกอ่อนไหวบ้ารักไร้สมองเหมือนภาพผู้หญิงที่ถูกยัดเยียดในหนังเรื่องอื่นๆความวุ่นวายตามชื่อเรื่องเกิดจากความสัมพันธ์ของ3ตัวละครแสดงโดย3ดาราเจ้าบทบาทแห่งฮอลลีวูดมาริลสตรีฟสตีฟมาร์ตินและอเล็กซ์บอลวินในช่วงฤดูกาลแจกรางวัลหลายๆคนคงเห็นหน้า3คนนี้จนเบื่อเพราะสตีฟเพิ่งได้ขึ้นแท่นดาราที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดส่วนมาร์ตินและบอลวินก็เพิ่งรับหน้าที่พิธีกรคู่บนเวทีออสการ์ไปหมาดๆตัวหนังเรียกคนดูได้จากชื่อเสียงที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของดารานำทั้ง3เล่นได้เข้าขากันอย่างน่าประทับใจและเป็นส่วนสำคัญที่พาหนังไปสู่เวทีโกลเด้นโกลบสูตรรักโรแมนติกแบบผู้ใหญ่ก็ถูกปรุงแต่งให้เข้าถึงผู้ชมหมู่มากมีหลายๆฉากที่อาจเรียกเสียงฮาได้แบบไม่รู้จบแต่ภาพยนตร์ดูเหมือนจะไม่มีจุดเด่นให้น่าจดจำเหมือนผลงานของเมเยอร์เรื่องอื่นๆ Movie Series ให้ It's Complicated 3ดาวค่ะสัปดาห์หน้า Movie Series Review จะกลับมาพร้อมบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่หลายๆคนรอคอย Shutter Island สำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ